สปอตไลท์นะคะตลอดทุกวันเลยนะคะซึ่งอันตรายซะยิ่งกว่าแสงแดดอีกค่ะสำหรับครีมกันแดดอากาซีมีค่า SPF 50แล้วก็ค่า PA 3บวกนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะก็ยังมีวิตามินอีที่ทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื่นตลอดวันด้วยนะคะเมื่อทาไปแล้วเนี่ยผิวหน้าก็จะไม่เหนอะหนะนะคะไม่ลอยแล้วเวลาท่านแต่งหน้าตลอดทั้งวันเนี่ยหน้าก็จะไม่มันด้วยนะคะไม่เพียงแต่ปกป้องผิวนะคะก็ยังช่วยบำรุงให้ผิวเนี่ยเนียนใสแล้วก็ไม่เกิดริ้วรอยก่อนวัยอีกด้วยนะคะAgassi Sun Care for Face ติดต่อสอบถาม082-777-1916 082-777-1917ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะคะ2ช่องทางค่ะทาง SMS นะคะโดยพิมพ์ ST เว้นวรรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489000ค่ะและช่วงสุดท้ายเราจะเปิดสายโทรศัพท์ให้แสดงความคิดเห็นได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่บัตรประชาชนของท่านนะคะมาที่ตู้ปน14ค่ะปนฟคลองกลุ่มกทม10244ค่ะช่วยกันส่งรายชื่อมาเพื่อร่วมปฏิเสธอำนาจศาลโลกกันนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงนี้ก็จะมาเรียนถามคุณไทยกรค่ะเมื่อสักครู่2ช่วงแรกค่ะเราได้ฟังทั้งเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องความเป็นมาเป็นเรื่องของอุปนิสัยใจคอพื้นฐานจนทำให้เป็นคนเกาหลีจนทุกวันนี้นะคะรวมถึงความชอบไม่ชอบคนไทยเป็นเพราะอะไรแล้วก็ศักยภาพทางการทหา รเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของเขาสำหรับคุณไทยกรมีความเห็นยังไงบ้างว่าศักยภาพทางการทหารที่อาจารย์อนุชาติท่านพูดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็น่าเกรงขามเนี่ยอย่างมากพอสมควรจะมีผลกับเอเชียหรือว่าจะมีผลกับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะปัญหาของเกาหลีเหนือในทัศนะของผมนะครับทัศนะของประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยคือเขาเป็นประเทศเล็กแล้วเขามีมหาอำนาจรอบเขาอยู่ค่ะมหาอำนาจก็คือมหาอำนาจจีนนะแต่เป็นผู้สนับสนุนหลักของเกาหลีเหนือก็ว่าได้เป็นมิตรที่ดีที่สุดของเกาหลีเหนือและก็มีรัสเซียปัจจุบันซึ่งรัสเซียตอนนี้ก็กำลังฟื้นตัวเพื่อจะกลับขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายสิ่งที่ท่านดร.อนุชาติได้ไล่มานั้นก็คือการสะสมไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงอยู่ของรัฐเกาหลีเหนือซึ่งรัฐเกาหลีเหนือเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 120,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งเล็กกว่าไทยมากนะครับไทยก็ 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีประชากรเพียงแค่24ล้านคนแค่นั้นเองแล้วเกาหลีเหนือก็ไม่มีจุดมุ่งหวังจุดเป้าหมายในการที่จะไปลุกลามประเทศอื่นยกเว้นจะยึดเกาหลีใต้ซึ่งมันเป็นเรื่องคาใจมาตั้งแต่ปี2493ซึ่งเขาประกาศหยุดยิงชั่วคราวนะครับพฤติกรรมของเกาหลีเหนือที่ยิงจรวดข้ามประเทศญี่ปุ่นยิงไปตกทะเลยิงไปนู่นยิงไปนี่ก็เพื่อบอกว่าเอ้ยพวกคุณอย่ามายุ่งกับผมนะคุณอย่าบ่อนทำลายผมนะคือผมไม่ยอมนะผมคือหมายถึงว่าถ้าคุณมาทำผมตายด้วยกันนี่คือลักษณะของการป้องกันตัวของเกาหลีเหนือซึ่งที่เขาทำเนี่ยเพราะเขาถูกปิดล้อมทางเศรษฐกิจจากอเมริกาคือต้องมาดูก่อนว่าทำไมอเมริกาถึงต้องจัดการเกาหลีเหนือให้ประกาศเป็นประเทศปีศาจไปนู่นล่ะคือผมไม่ค่อยเชื่อสหรัฐอเมริกานะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่มีพฤติกรรมเหมือนโจรสลัดยุคใหม่คือกับปล้นเขาไปทั่วแต่ก่อนก็ปล้นอเมริกาใต้จนเดี๋ยวนี้ไม่มีให้ปล้นก็จะมาแถวเอเชียเพราะแต่ก่อนนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองในโลกนี้มีมหาอำนาจคู่ก็คือมีสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นผู้นำของค่ายโลกคอมมิวนิสต์กับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้นำของเขาบอกว่าโลกเสรีประชาธิปไตยแบบอเมริกันนะครับเมื่อมีสองอำนาจคู่มันก็เกิดสงครามเย็นสุดท้ายสภาพโซเวียตล่มสลายลงกลายเป็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจเดียวชาติเดียวการเป็นประเทศมหาอำนาจเดียวของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีเรแกนแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับจนถึงขนาดว่าสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ในประเทศนี้เช่นหลอกลวงว่าอิรักมี
อาวุธนิวเคลียร์บ้าบอไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไปป้นน้ำมันเขาชัดๆเนี่ยพูดภาษานั่นเลยคือง่ายนะคะคือหาความชอบธรรมเพื่อจะไปป้นน้ำมันเขาแอบสนับสนุนบินลาเดนขึ้นมาบินลาเดนก็คือ CIA แล้วก็ให้แผน CIA ไปบินลาเดนก็เหิมเกริมไปทำจนเบอร์เทดล่มแล้วก็เอานี่มาชอบธรรมก็อ้างกับยึดเขาไปทั่วนะครับพฤติกรรมของสหรัฐอเมริกาคือเขาจะไม่ยอมใช้ทรัพยากรในประเทศของเขาเขาก็จะเอาทรัพยากรจากประเทศอื่นก็ไปเรื่อยๆนะครับและวันนี้นี่นะสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศอย่างชัดเจนว่าเรือรบจำนวน 60% จะต้องมาอยู่ที่ฐานทัพเรือที่7ประธานทัพมาอยู่ที่กองเรือที่7กองเรือที่7ของสหรัฐอเมริกาก็จะควบคุมมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะวันนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมองเห็นว่ามหาอำนาจคนที่จะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจคู่กับตนเองนี่ก็คือประเทศจีนอย่างไรก็ตามจะต้องปิดล้อมจีนไม่ให้จีนเคลื่อนไหวจะต้องสกัดอิทธิพลของจีนจีนเข้าประเทศไหนสหรัฐอเมริกาจะต้องเข้าไปจัดการหมายถึงว่าดึงขาดึงแข้งไว้ให้หมดเหมือนจีนทะเลาะกับมูกอสเปนลี่กับฟิลิปปินส์อเมริกาก็หนุนฟิลิปปินส์เต็มที่ตอนนี้ตั้งจากที่เคยถูกชาวฟิลิปปินส์ไล่ออกจากอเมริกันไล่ออกจากประเทศฟิลิปปินส์ไปต้องยกฐานทัพหนีไปวันนี้อเมริกันจะต้องหาพื้นที่ให้กองทัพเรือที่7นี่ใช้เหมือนกันไอ้ที่มาวางระเบิดที่ประเทศไทยเนี่ยคนอิหร่านเนี่ยพูดตรงๆคือพวกที่ต่อต้านรัฐบาลอิหร่านปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาพวก MOK เนี่ยที่มาเฟี้ยงระเบิดแล้วขาตัวเองขาดเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์แล้วสหรัฐอเมริกาก็ต้องการเข้ามาอยู่เบื้องหลังรัฐบาลไทยให้รัฐบาลไทยนี่มอบสิทธิพิเศษในการใช้ฐานทัพคือเขาต้องการใช้ฐานทัพของเรามากเพราะฐานทัพเราใหญ่เช่นอุตภาวตาคีและอุดรแล้วก็มีเรดาร์ที่อำเภอบ้านดุงซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขามาสร้างไว้ในสมัยสงครามเวียดนามแล้วเขาต้องการกลับมาใช้อีกเพราะว่าไม่มีที่รองรับเรือบรรทุกเครื่องบินลอยอยู่บนทะเลมันต้องเข้าฝั่งก็กวมก็เล็กๆโอกินาว่าญี่ปุ่นก็ไล่ออกแล้วพูดภาษาชาวบ้านนะเขาทั้งเอาคนมาเดินขบวนทั้งบีบนายกรัฐมนตรีเขาจนต้องให้ถอนทหารออกจากโอกินาว่าเพราะญี่ปุ่นก็ไม่ต้องการที่จะเป็นลูกไล่ของอเมริกาแล้วเพราะนั้นอเมริกาไม่มีที่อยู่เมื่อไม่มีที่อยู่จะต้องสร้างคืออเมริกันเป็นอย่างนี้นะครับคือมันต้องมีพระเอกแล้วต้องสร้างผู้ร้ายเพราะอเมริกันต้องเป็นพระเอกต้องสร้างผู้ร้ายขึ้นมาไอ้เกาหลีเหนือนี่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองนี่แหมได้ถูกตาหน้าว่าเป็นผู้ร้ายแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องป้องกันตัวเองไม่รู้ว่าอเมริกันจะมาจัดการตัวเองเมื่อไหร่ไอ้เจรจานิวเคลียร์5ฝ่าย6ฝ่าย7ฝ่ายของเกาหลีเหนือเนี่ยเกาหลีเหนือรู้เจรจาเมื่อไหร่เกาหลีเหนือกระทุบโต๊ะถ้าอยากจะให้ผมหยุดยิงอาวุธนิวเคลียร์จ่ายเงินมาเนี่ยเกาหลีเหนือเป็นอย่างนี้เกาหลีเหนือก็อเมริกันเอากองทัพไปป้นประเทศนั้นประเทศนี้ค่ะเอาเงินอเมริกันบ้างบอกว่าจะให้ผมหยุดใช่ไหมที่คุณรับปากผมไว้เกาหลีเหนือในเปิดเผยเลยนะคุณรับปากผมไว้คุณจะให้อาหารผมเท่านั้นคุณจะให้เงินผมเท่านี้ทำไมคุณไม่จ่ายเห็นไหมเกาหลีเหนือเปิดเผยเลยให้เห็นว่าอเมริกันจริงๆก็คือต้องการจะไปเข้าครอบงำการเมืองของทุกๆประเทศวันนี้สำนักงาน CIA ที่กรุงพนมเปญนี่ใหญ่กว่าสำนักงาน CIA ในประเทศไทยเพราะว่าฮุนเซนนี่อ่อนแอฮุนเซนกำลังต้องการคนไปแบ็คเพราะกำลังจะวางรากฐานให้กตระกูลของฮุนเซนปกครองกัมพูชาต่อเนื่องยาวนานสำนักงาน CIA ของไทยก็อยู่ที่มหาลัยสงขลานครินทร์ก็เล็กอยู่ที่กรุงเทพในสถานทูตอเมริกันก็เล็กแต่อยู่กรุงพนมเปญเนี่ยใหญ่กว่าเห็นไหมนี่คือสิ่งที่อเมริกันกำลังพยายามเข้าไปแทรกแซงทั้งหมดเพราะอะไรเพราะต้องการจะปิดล้อมไม่ให้จีนขยายอิทธิพลมาบริเวณนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นแผนการเมื่อแผนการวางไว้อย่างนี้การที่สามารถจะล้มพรรคแรงงานเกาหลีเหนือได้คือสุดยอดปรารถนาของทุกประธานาธิบดีซึ่งมีบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาวุธไม่ว่าจะเป็นแมคโดนัลด์ดักลาสหรือบริษัทกัฟหรือบริษัทอะไรที่ขายเอฟทั้งหลายขายเรือบรรทุกเครื่องบินขายทั้งหลายเขาเป็นผู้สนับสนุนหลักต่อพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเพราะนั้นมันต้องสร้างศัตรูเพราะสงครามคือเรื่องทำเงินเมื่อสร้างศัตรูแล้วเกาหลีเหนือประเทศมัน
ล่มสลายไปไม่มีใครสนใจนี่คือคนอเมริกันไงใช่เพราะนั้นทำยังไงให้มันให้มันเป็นปีศาจร้ายที่สุดค่ะเพื่ออะไรเพื่อสักวันหนึ่งเกิดมันล้มลงจริงๆถ้าล้มลงจริงๆเกาหลีใต้ก็จะมีสหรัฐใหม่ของเกาหลีก็จะมีพรมแดนติดประเทศจีนเลยใช่ไหมครับค่ะนั่นก็คือเกาหลีเหนือปัจจุบันเป็นรัฐกันชนระหว่างประเทศพูดง่ายคือประเทศนายหน้าของอเมริกันก็คือเกาหลีนี่แหละเป็นประเทศนายหน้าของอเมริกันค่ะมีรัฐกันชนคือเกาหลีเหนือแล้วก็จีนค่ะจีนจึงพยายามแบ็กเกาหลีเหนือให้ทรงสถานะความเป็นรัฐอยู่ได้ไม่ว่าจะมีปีศาจร้ายขนาดไหนจีนก็ยังจะสนับสนุนเกาหลีเหนืออยู่เหมือนจีนสนับสนุนรัฐบาลของพม่าให้สามารถดำรงอยู่ได้ตอนนี้อเมริกันทำอะไรก็ไม่ได้ปิดล้อมอะไรนะอะไรนะบอยคอตค้าไม่ค้าขายแซงชั่นก็ยังอยู่ได้สุดท้ายชนะไม่ได้ญี่ปุ่นบอกว่าเอาละไอ้ที่แล้วมาแล้วไปเอ็นนี่แสนล้านยกให้เห็นไหมครับผลประโยชน์คือสำคัญเมื่อเอาชนะไม่ได้พวกทุนนิยมก็จะร่วมมือเหมือนกรณีเดียวกันลบทำสงครามกับอิหร่านแท้ๆกลัวว่าอิหร่านจะไม่มีอาวุธสู้อิรักได้นะก็เอาไปตั้งบริษัทอยู่ที่นิคารากัวมาขายอาวุธให้อิหร่านนะกลัวอิหร่านสู้อิรักไม่ได้เพราะตัวเองเป็นผู้สนับสนุนอิรักนี่คือสิ่งที่อเมริกันทำเพราะนั้นนะครับเรื่องของเกาหลีเหนือที่จะเป็นอันตรายต่อภูมิภาคเอเชียเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเกาหลีเหนือในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมไม่มองว่าเกาหลีเหนือมีอันตรายต่อเขาเรียกว่ามีอันตรายต่อสถานการณ์ในเอเชียค่ะแต่ตัวที่จะมีสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อเอเชียก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาสำคัญที่สุดนโยบายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าหากว่าเขาต้องการจะปิดล้อมจีนมันจะเกิดผลกระทบอย่างมากค่ะคือผมอยากอธิบายอย่างนี้นะครับโดยระยะเวลาอันสั้นเนี่ยคือวันนี้เนี่ยมาเลเซียเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่ข้างอเมริกาพูดแบบตรงๆนะทำไมคะก็มาเลเซียไม่ชอบคนเอาเปรียบอเมริกันเอาเปรียบเขาสองอินโดนีเซียก็ไม่ได้ยืนอยู่ข้างอเมริกัน 100% ประเทศที่ยืนอยู่ข้างอเมริกัน 100% ก็คือสิงคโปร์แต่ศักยภาพของสิงคโปร์เล็กอเมริกันจึงต้องการไทยแต่วันนี้ไทยเนี่ยน้ำหนักไปที่จีน มากกว่าถ้า100นึงเนี่ยนะเราเอียงไปทางประเทศจีนเนี่ย 70% ค่ะเพราะนโยบายทางการเมืองของจีนนโยบายทางการเมืองของเกาหลีเหนือนโยบายทางการเมืองของรัสเซียปัจจุบันค่ะไม่มีนโยบายในการแทรกแซงการเมืองภายในของประเทศนั้นๆแต่นโยบายทางการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาคือแทรกแซงเปลี่ยนแปลงควบคุมควบคุมด้วยนั่นคือแทรกแซงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ควบคุมนั่นคือสิ่งที่ทำให้ในทัศนคติผมสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้สร้างความไม่มั่นคงไร้เสถียรภาพทางการเมืองให้เกิดขึ้นในเอเชียโดยอาศัยกรณีของเกาหลีเหนือวัตถุประสงค์เพื่อปิดล้อมการขยายอิทธิพลของประเทศจีนค่ะนะค่ะอาจารย์มีความเห็นยังไงคะคุณไทกรฟันธงมาแบบนี้เลยค่ะมันก็สองแง่เหมือนกันนะครับค่ะไปมองที่ว่าตอนนี้ไปมองกันเป็นพูดกันเรื่องเกาหลีกับไทยเลยนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นประเทศที่ดำเนินนโยบายก้าวร้าวมาตั้งแต่อดีตแล้วก็เขาเริ่มมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยในปี2518เขาไม่ได้ตั้งสถานเอกอัครทูตในกรุงเทพนะครับเขาใช้สถานเอกอัครทูตเกาหลีเหนือในพม่าเป็นคนมาดูแลประเทศไทยแล้วเราก็ใช้สถานทูตไทยที่กรุงปักกิ่งเนี่ยไปดูแลประเทศเกาหลีเหนือด้วยพอเริ่มต้นการสัมพันธ์ตั้งแต่ปี18ก็เริ่มมีการค้าเกาหลีเหนือก็เริ่มเบี้ยวเลยปกติของเขาเนี่ยจอมเบี้ยวอยู่แล้วนะฮะชักดาบตลอดก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นว่ามันมีบริษัทไทยบริษัทหนึ่งชื่อบริษัทกรุงเทพพัฒนาการเกษตรจำกัดเพราะช่วงนั้นประมาณปี2021เนี่ยเขาก็ไปติดต่อซื้อปูนซีเมนต์จากเกาหลีเหนือจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าถูก
เบี้ยวเฉยๆปูนเปิลไม่ได้ส่งมาให้นะครับเอาตังค์ไปหมดเลย แล้วก็อีกครั้งหนึ่งเกาหลีเหนือเนี่ยเขาอดอยากมาก เพราะเอาเงินไปทุ่มเทสร้างยุทโธปกรณ์ตามนโยบายก้าวร้าวในเชิงรุกเนี่ยปรากฏว่าเขาซื้อข้าวจากไทยเป็นจำนวนหลายร้อยล้านบาทแล้วก็ในที่สุดก็ไม่ยอมจ่ายสตังค์เอาข้าวเราไปกินเรียบร้อยแล้วนะก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เขาคือคนเกาหลีจะเป็นอย่างนี้ที่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังในต้นชั่วโมงยกตัวอย่างบุคลิกของเขาเนี่ยในการเจรจาที่ปั่นมุมจอในช่วงการเจรจาหยุดยิงนะครับก่อนที่จะมีการลงนามกันในวันรุ่งขึ้นเนี่ยตอนกลางคืนก็ส่งสายลับเข้าไปในอาคารที่ใช้เจรจากันคือมันอยู่ระหว่างเส้นเขตแดนคาบกันเลยนะฮะอยู่อาคารที่คาบระหว่าง2ส่วนที่เส้นขนานที่38เข้าไปเพื่ออะไรเพื่อไปเลื่อยขาเก้าอี้ของผู้แทนทั้งฝ่ายเกาหลีใต้และสหประชาชาติเลื่อยให้มันเตี้ยลงหน่อยนึงค่ะจริงความได้เปรียบนี้ก็เอาพอไปถึงเวลานั่งผู้แทนเกาหลีใต้ตัวเตี้ยแม้แค่เลยฮะเพราะว่าเก้าอี้มันโดนตัดไปแล้วอย่างนี้นี่อันนี้เลื่อยขาเก้าอี้ของจริงเลยเลื่อยขาจริงๆนะเพิ่งก็เป็นเรื่องตลกของคนไทยแต่ว่าดูบุคลิกเขาเป็นอย่างนั้นค่ะเขาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเขาค่อนข้างจะไม่มีมารยาทใดๆทั้งสิ้นยกตัวอย่างเขาไประเบิดคนเกาหลีใต้ในพม่าคนเกาหลีแก้คนพม่าตายไปเยอะแยะในไทยก็เหมือนกันก็นี้ศึกษาเห็นชัดที่คือเขาส่งสายลับมา10กว่าคนนะมาจับคนเกาหลีเหนือด้วยกันคือชื่อนายซันคยองค่ะประมาณปี2444-45เนี่ยไอ้เจ้าซันคยองเนี่ยเป็นทูตพาณิชย์ของเกาหลีเหนือมีหน้าที่ในการตกลงซื้อข้าวกับรัฐบาลไทยแล้วปรากฏว่าเจ้านี่ก็เบี้ยวเงินรัฐบาลเกาหลีเหนือส่งเงินมาแล้วเนี่ยเจ้านี่ก็เก็บเข้ากระเป๋าไม่รู้เคยอยู่เมืองไทยรู้จักนักการเมืองไทยหรือเปล่านี่สายก็คงเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าแทนที่เขาจะให้ทางการไทยส่งเจ้าขยองไปเขากลับไม่สนใจเขาส่งสายลับเข้ามาจับทั้งนายขยองไปจับภรรยาเขาที่อยู่คอนโดแถวๆสีลมลูกชายเจ้าขยองเรียนที่แอร์แบ็กจับไปหมดทั้งบ้านเลยพ่อแม่ลูกนะขึ้นรถตู้2คันค่ะเขาจะส่งตัวไปที่เปียงยางตอนนี้เขาลักพาตัวคนจะออกง่ายๆได้ยังไงปรากฏเขาก็หาทิศทางที่จะไปส่งออกนอกประเทศก็คือไปที่หนองคายค่ะเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับประเทศลาวถ้าเขาข้ามไปเวียงจันทน์ได้เขากลับบ้านสบายถ้าต้องจับไป2 3คนนี้ไปด้วยปรากฏว่ารถตู้2คันเนี่ยไปถึงสีคิ้วไม่ทราบเจอหลวงพ่อคูณไงไม่รู้นะรถตกถนนโดนอุบัติเหตุตำรวจทางหลวงไปสอบสวนก็พบพิรุธหลายอย่างในที่สุดก็สอบสวนไปก็รู้ว่าเจ้าพวกนี้เป็นสายลับเกาหลีแล้วตอนหลังก็ทราบว่าเราต้องปล่อยตัวกลับไปเพราะว่ามีการอันนี้ข่าวที่ไม่ยืนยันว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือขู่ว่าถ้าหากไม่ปล่อยสายลับนี้กลับก็จะทำการก่อวินาศกรรมกรุงเทพนะแต่ผลลัพธ์ก็คือว่าเจ้าขยองกับลูกชายและภรรยาก็ลี้ภัยไปอยู่เกาหลีใต้ในปัจจุบันนี้นี่คือพฤติกรรมของเขาประการที่สองก็คือว่าเรื่องเขาลักพาตัวคนนะที่ว่าลักพาคุณอนุชาปันจ้อยชาวสังกะแพงไปปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้ข่าวประการที่สามก็คือว่าเขาเกี่ยวข้องกับเราในฐานะประชาชนของเขาเนี่ยมันอดอยากมากไม่อยากจะลี้ภัยออกนอกประเทศคือเขาอยู่อย่างไม่มีอนาคตไม่รู้ด้วยว่าโลกภายนอกเป็นยังไงค่ะเขาก็พยายามหลบหนีไอ้เส้นทางหลบหนีของชาวเกาหลีเหนือเนี่ยเมื่อก่อนที่เขาจากพรมแดนเขาติดแม่น้ำยาลูข้ามกันไปกับประเทศจีนจากจีนเข้าไปมองโกเลียซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งไปกรุงอุลานบาตอร์หรืออะไรก็กระจายไปได้แต่ว่าตอนนี้จีนเนี่ยกำลังควบคุมอย่างเข้มงวดมากนั้นจะขึ้นเหนือนี่ลำบากตอนนี้ก็เลยมีการก่อสร้างเส้นทาง R3A ใช่ไหมฮะระหว่างทางด้านจีนทางด้านตอนจีนตอนใต้ทางยูนนานมาถึงไทยทางลาวแล้วก็ R3B ทางฝั่งพม่าเส้นทาง R3A เนี่ยก่อให้เกิดผลดีในการเรื่องระบบโลจิสติกของสินค้าไทยไปในจีนและไปในภูมิภาคส่วนข้อเสียก็คือเนี่ยไอ้เส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางทั้งเรื่องยาเสพติดเรื่องค้ามนุษย์แล้วก็ผู้ลี้ภัยเกาหลีก็มักจะชอบมาประเทศไทยเพราะประการแรกไทยไม่มีนโยบายส่งตัวกลับไปที่เกาหลีเหนือถ้าไปโดนจีนจีนไล่กลับเกาหลีเหนือตัวเผลอๆตายด้วยถ้ากลับประเทศเขาแต่ไทยเนี่ยจะส่วนใหญ่จะให้สถานทูตเกาหลีใต้เป็นคนดูแลซึ่งก็สมประสงค์กับเขาอยู่แล้วเขาอยากไปเกาหลีใต้แล้วก็ไทยไม่มีนโยบายส่งกลับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ทิศทางของผู้ลี้ภัยที่เป็นชาวบ้านเนี่ยจะแอบลักลอบเข้าเมืองประเทศไทยมากขึ้นนะนี่ก็ดูว่าพอเปลี่ยนผู้นำเขาเป็นคิมจองอุนเนี่ยฮะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมแต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองคงไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าทุกอย่างนี่ถูกเซตไปเรียบร้อยแล้วคิมจองอุนก็ขึ้นมาเป็นผู้นำตามสัญลักษณ์ตาม DNA ผู้นำตามสายเลือดเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็คงจะไม่เปลี่ยนนั่นก็คือภัยคุกคามอย่างหนึ่งของประเทศไทยนอกจากที่เขาจะมาก่อวินาศกรรมมาส่งสายลับเข้าไปวุ่นวายที่ต่างๆแล้วก็อยู่บอก
อย่างที่บอกว่าเขามีนโยบายก้าวร้าวมากเกาหลีใต้เนี่ยไม่ค่อยส่งสายลับเข้าไปทางฝั่งเหนือแต่ฝั่งเหนือส่งสายลับมาไปประจำนะบางทีเรือดำน้ำเกาหลีเหนือก็ถูกระเบิดทำลายถูกตรวจจับบ้างบางครั้งก็มายิงชายฝั่งบ้างถึงทั้งที่ยังคุยกันดีแต่ประชาชนของทั้งสองประเทศเนี่ยต่างคนต่างอยากให้รวมกัน มีแต่รัฐบาลนะโดยเฉพาะรัฐบาลเกาหลีเหนือถ้ารวมกันใครใหญ่ถ้าชั้นใหญ่โอเครวมได้ไม่เป็นไรแต่ว่าใครจะยอมนะแต่ประชาชนเนี่ยต่างคนต่างเป็นพี่น้องกันก็อยากจะไปเจอพ่อแม่ญาติพี่น้องในช่วงนั้นขึ้นไปที่น่าสงสารมากแต่อะไรก็ตามที่อาจารย์ไทกรว่าเนี่ยเป็นความจริงอเมริกาไม่ต้องการให้พื้นที่นี้ยุติความขัดแย้งอย่างที่บอกกองเรือที่7เนี่ยปกติแล้วมันเป็นกองเรือที่มีอำนาจสูงสุดนะอเมริกามีกองเรืออยู่6กองเรือนะกองเรือที่2อยู่ทางฝั่งตะวันออกกองเรือที่3อยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศกองเรือที่4อยู่ทางอเมริกาใต้กองเรือที่5อยู่ตะวันออกกลางพื้นที่เล็กนิดเดียวกองเรือที่6อยู่ฝั่งตะวันตกของยุโรปกองเรือที่7คุมแปซิฟิกนอกจากจะพื้นที่เขาเป็นเรื่องคุมแปซิฟิกแล้วเนี่ยเขายังเป็นกองทัพเรือหนุนก็ชื่อเช่นเรื่องในสงครามอ่าวเนี่ยกองเรือ7เป็นหนุนกองเรือที่5ฐานทัพส่วนหลังอยู่ที่ฮาวายฐานทัพส่วนหน้าอยู่ที่ซาเซโบอยู่ที่ซาเซโบอยู่ที่กวมที่ในประเทศญี่ปุ่นโอกินาวาเขามีนาวิกโยธินอยู่ 6,500 ถึง 7,000 คนเป็นหน่วยหนุนพอต่ำลงมาก็เขาก็มีไต้หวันเกาหลีใต้เขาก็มีฐานทัพอยู่ตรงนั้นเยอะทีเดียวนะฐานทัพอเมริกาอยู่ในเกาหลีใต้ไทยก็อยู่ในนั้นด้วยแต่ปัจจุบันเราไม่ส่งทหารหน่วยรบไปเราส่งแต่ทหารสังเกตการเข้าไปดังนั้นการปิดล้อมจีนทางฝั่งตะวันออกเนี่ยเขาปิดล้อมได้หมดวันก่อนเราคุยกันเรื่องอิทธิพลอเมริกาในพื้นที่นี้ใช่ไหมแต่เรายังไม่มีเวลาพอถึงเรื่องว่าถ้าเราเปรียบเทียบหมัดต่อหมัดเนี่ยกองเรือที่7กับกองเรือเปย์หยางใครจะแน่กว่ากันเมื่อก่อนนี้กองเรือเปย์หยางเนี่ยตั้งขึ้นสมัยราชวงศ์ชิงเป็นกองเรือที่มีอำนาจสูงสุดของจีนเนี่ยเมื่อก่อนไม่ค่อยมีอะไรรบกับใครก็แพ้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะอเมริกามีฮาพูนจีนก็มีซีอินกุยซีอินกุยเป็นขีปนาวุธ C801มีชื่อว่าซีอินกุยเป็นขีปนาวุธประจำเรือนะฮะแล้วก็ของไทยก็ซื้อมาใช้ตอนนี้เปรียบเทียบกำลังรบกับกำลังรบเนี่ยจีนค่อนข้างจะสูสีในพื้นที่เพราะมันใกล้บ้านเขากับสหรัฐอเมริกาไกลนะและอีกประการหนึ่งก็คือกองทัพเรือของแก้ไขกองทัพของเกาหลีเฉพาะเกาหลีเหนือนะฮะกำลังรบก็มีอยู่ล้านกว่าคน1,100,000คนเฉพาะกองทัพบกและกำลังกึ่งทหารกำลังกึ่งทหารเช่นตำรวจบ้างอะไรบ้างกองทัพเรือ80,000ก็เท่ากับ80,000รวมกันก็ประมาณ1,200,000-1,300,000ในขณะที่กองทัพเกาหลีใต้มีประมาณ400,000กว่าและพร้อมที่จะระดมพลดังนั้นทั้งสองประเทศเนี่ยเรียกว่าเขาอยู่ในภาวะสงครามตลอดคนเกาหลีเด็กๆ เกาหลีที่จบมหาลัยต้องเป็นทหารหมดต้องส่งไป อยู่ในฐานต่างๆเหมือนกับเกาหลีเหนือก็ต้องเกณฑ์เป็นทหารหมดมันภาวะสงครามมันเกิดขึ้นได้เพราะอย่างที่บอกว่าเกาหลีเหนืออยากได้สตางค์ก็จริงแต่ว่านโยบายของเขาเนี่ยคาดเดาไม่ได้เพราะว่ามันมาจากความอีโก้ของเขาด้วยศักดิ์ศรีของเขาด้วยนะเขาสตางค์เขาก็เอาแต่นั้นอันนี้ก็คือจุดที่น่าจะเป็นห่วงในเอเชียแปซิฟิกว่ามันพร้อมที่จะระเบิดมาทุกเมื่อนอกจากเกาะสเปรดดี้ปาราเซลหรือว่าความขัดแย้งในเรื่องช่องแคบมาลากาหรือช่องแคบลอมบอกซึ่งมันก็เป็นอีกกรณีหนึ่งครับอาจารย์ค่ะสักนิดนึงนะคะอาจารย์คนฟังอาจจะสงสัยนิดนึงค่ะเพราะว่าประชาชนก็สงสัยเหมือนกันว่าระบุคลิกของคนเกาหลีเหนือที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดในเรื่องต่างๆความก้าวร้าวของเขาหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของความใจแข็งจิตใจที่ไม่อ่อนโยนสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาต้องเผชิญกับภาวะสงครามมาตลอดปัจจุบันคนเกาหลีเหนืออาจารย์วิเคราะห์ว่าเขาเป็นยังไงบ้างคะก็คงเดิมๆและหนักกว่านั้นเพราะว่านอกจากสภาวะแวดล้อมเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยรัฐบาลยังส่งเสริมส่งเสริมให้เกลียดชังส่งเสริมให้ทำงานเพื่อข้อมูลและอย่างที่บอกนะเขาไม่รู้เรื่องนอกภายนอกเลยมีการให้สัมภาษณ์หรือการเขียนหนังสือของคนที่หนีมาหลายฉบับทีเดียวนะพูดถึงว่าเขาไม่รู้ว่าเกาหลีใต้เป็นยังไงพอออกมานอกประเทศแล้วยังงงว่าทำไมมันเจริญขนาดนี้คือระหว่างเส้นเขตแดนเนี่ยมันมีหมู่บ้านหนึ่งผมเคยไปนะเกาหลีผมไปหลายครั้งละเขาเป็นหมู่บ้านที่เอาไว้อวดก็คือว่ามีธงชาติผืนใหญ่เบื้องเทิมเหมือนกับแบงก์กสิกรเราอยู่ติดชายแดนจากชายแดนเส้นขนาน38เนี่ยส่องกล้องไปเห็นเป็นหมู่บ้านเอาไว้โฆษณาชวนเชื่อว่าชั้นดีมีตึกมีรามใหญ่โตแต่ที่จริงไม่ใช่ข้างหลังเนี่ยคนเกาหลียากจนแล้วก็ต้องทำระบบคอมมิวนิสต์ก็คือทำงานแล้วรัฐบาลก็ดูแลเพราะรัฐบาลเอาเงินไปทุ่มกันด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเกาหลีใต้ไม่ใช่คนเกาหลีใต้จะส่งเงินไปให้ญาติทางเหนือและเกาหลีเหนือก็ชอบรับเพราะว่าเออดีส่งมาฉันก็ได้ใช้ในประเทศของฉันด้วยไม่เสียหายอะไรก็พยายามจะทำแบบนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเกาหลีใต้ไม่ได้ดำเนินนโยบายก้าวร้าวอย่างนั้นเพราะว่า
รัฐบาลที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกฝั่งโลกตะวันตกเนี่ยก็ไม่ใช่ถึงขนาดก้าวร้าวแต่เกาหลีใต้ก็ไม่ไว้ใจเกาหลีเหนืออย่างที่บอกว่าไว้ใจไม่ได้นอกจากอเมริกาจะสร้างภาพแล้วเกาหลีเหนือก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจริงๆแล้วเขาก็อย่างที่บอกเขาส่งสายลับเข้าไปบ้างอะไรบ้างโจมตีก่อเกาหลีใต้ทุกปีจะมีเรื่องแบบนี้คือถ้าเขาต้องการสันติภาพจริงๆเขาไม่ควรจะเปิดประเด็นแบบนี้เป็นประจำนั่นก็คือบุคลิกของเขาครับค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเรากลับมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอย่าลืมนะคะท่านสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราได้ค่ะทาง SMS ค่ะที่หมายเลข489000โดยพิมพ์ ST เว้นวรรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489000และช่วงสุดท้ายเราจะเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นนะคะรวมถึงฝากชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนของท่านมาได้ที่ตู้ปน14ปนฝคลองกลุ่มกทม10244สามารถที่จะโทรสอบถามรายละเอียดได้ค่ะที่หมายเลข0831227013และ0831978608นะคะเพราะว่า1เสียงของท่านปกป้องอนาเขตไทยได้ค่ะส่วนน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะถ้าสนใจอยากที่จะรับทราบข้อมูลก็เข้าไปดูได้ค่ะทางเว็บไซต์ค่ะที่ www.13 เลข13เลยนะคะสยามไทย tv.com ค่ะสามารถที่จะเข้าไปชมรายการที่ผ่านมาแล้วของเรารวมถึงข้อมูลต่างๆได้ค่ะทางเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองร่วมแสดงความคิดเห็นกันค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขอพูดถึงเรื่องการรีไซเคิลช็อคอัพรถยนต์นะครับผมสำหรับสถานการณ์หรือสภาพถนนในบ้านเรารวมทั้งสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับผมมีผลนะทำให้ช็อคอัพในรถยนต์ของทุกท่านที่ตามที่ทำมาตามสเปคของโรงงานเนี่ยนะครับผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นการรีไซเคิลช็อคอัพรถยนต์นี้ก็คือมีความจำเป็นที่เราจะต้องปรับทำให้เป็นช็อคอัพแก๊สผสมน้ำมันหรือว่าจูลนะฮะในตัวช็อคอัพเหล่านี้นะครับให้เหมาะสมกับถนนสภาพถนนและอากาศของบ้านเรานะครับช็อคอัพที่เรานำมานี่ไม่ใช่ช็อคอัพใหม่แต่เป็นช็อคอัพตัวเดิมที่อยู่ในรถยนต์ที่จะนำมาทำการอัปเกรดขึ้นมาใหม่การรีไซเคิลช็อคอัพนี่นะครับผมมีประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างเช่นการประหยัดค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้รับนี่ก็คือสมรรถนะที่ดีขึ้นMy Coffee Slim ผลิตภัณฑ์ที่อยากให้คุณดูดีสนใจโทรเลย02-939-3373หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.mycoffee.co.th มาดูแลสุขภาพด้วย My Fiber Detox My Fiber Detox อุดมด้วยวิตามินเกลือแร่ได้อาหารเข้มข้นอาการเตือนได้เวลาดีท็อกของเสียออกจากร่างกายท้องผูกเรื้อรังถ่ายยากถ่ายไม่ออกฤทธิ์สีดวงทวารระบบเผาผลาญไม่ดีทำให้อ้วนง่ายปวดศีรษะบ่อยขี้งุนหงิดเวียนศีรษะอ่อนเพลียง่ายขี้หลงขี้ลืมมีกลิ่นปากปากเปื่อยกินตัวแรงหอบหืดภูมิแพ้เป็นลมพิษง่ายปวดเมื่อยตามร่างกายพิพันธ์หมองคล้ำหยาบกร้านมีสิวเซียนสอบถามเพิ่มเติมโทร02-939-3373 089-155-6741www.mycoffee.co.th เมื่อก่อนตอนผมอายุยังไม่มีเลข6นำหน้าผมไม่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหรือนอนหลับยากเรียกว่าเมื่อเวลานอนโหถึงหมอนนอนกับที่ก็หลับสบายแต่พอเลข6นำหน้าก็มีปัญหาพลิกมาพลิกไปก็ไม่หลับหลังจากได้ทดลองน้ำก้านตองมาถึง4ขวดปรากฏว่าได้ผลจริงๆครับโหถึงหมอนหลับสบายทุกครั้งเลยนี่คือคำตอบที่น้ำก้านตองให้กับผมเรื่องนอนหลับสบายจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายที่ใส่ใจสุขภาพทดลองน้ำก้อนตองดูครับติดต่อสอบถาม082-777-1915 085-111-8445 และ085-111-8513
ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะคะทาง SMS ค่ะที่หมายเลข489000โดยพิมพ์ ST เว้นวรรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489000ค่ะและร่วมแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ค่ะที่หมายเลข023790992และ023790993รวมถึงสามารถที่จะส่งชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่บัตรประชาชนของท่านนะคะมาที่ตู้ปน14ปนฝคลองกลุ่มกทม10244ค่ะเพราะว่า1เสียงของท่านปกป้องอาณาเขตไทยได้ก็อยากจะให้ร่วมกันปฏิเสธอำนาจศาลโลกนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการหรือว่าดูรายละเอียดต่างๆค่ะได้ทางเว็บไซต์ที่ www.13sayamthaitv.com ค่ะเอกสารทั้งหมดนะคะเราจะเก็บรวบรวมรายชื่อค่ะทั้งหมดก็จะมีกำหนดการเดินทางไปที่กรุงเฮกค่ะในวันที่17มิถุนายน2555นี้นะคะขอให้ทุกท่านที่ประสงค์จะส่งรายชื่อค่ะส่งมาไม่เกินวันที่10มิถุนายนนะคะเนื่องจากว่าเราจะมีการเดินทางในวันที่17มิถุนายนค่ะตอนนี้ยังไม่มีสายเข้านะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่หมายเลข023790992และ023790993ค่ะกลับมาพูดคุยกับท่านทั้งสองคนอีกสักนิดนะคะสายเข้าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านอาจารย์ต้องถามค่ะผมนี่นะผมอยู่อเมริกา44ค่ะถึงมาโอเคขอรับช่วยฟังที่ผมเขียนไม่หน่อยนะค่ะเชิญค่ะก็ว่าพรรคแรงงานเสื้อแดงนะต้องการแม่จิตจตุพรเป็นนายกของคนจน 70%คนจน 70% คนรวย 10% คนชั้นกลาง 20% ประเทศอยู่ไม่ได้คนจน 70% ค่ะเนี่ยของแท้ของจริงก็มิสเตอร์เมาอ่ะเมาเซตุงอ่ะส่งจตุพรมาช่วยคนจนทั้งประเทศเลือกชนพรรคแรงก็ชื่อพรรคแรงงานเสื้อแดงะนะนะจะให้คนจนอยู่ดีกินดีเช่นอะไรสร้างคอนโดขายราคาถูกนะขายราคาถูกใกล้โรงงานก่อน40ปีทั่วประเทศโอเคค่ะอันที่สองนี่รัฐบาลแดงข้าวแกงจานละ20บาทของกินของใช้ร้านเสื้อแดงจะลด 30% ให้คนจนอันที่สามรัฐบาลเสื้อแดงขายน้ำมันลิตรละ27บาทราคาอเมริกาเมืองไทยต้องทำได้อันเนี้ยเมืองไทยต้องทำได้แม้น้ำมันมีเยอะๆอันที่สี่รัฐบาลเสื้อแดงคนเยลาให้เยลา 3,000 ฟรีคอนโดฟรีอาหารเช่น USA ค่ะนี่ก็ต้องทำได้อันที่5รัฐบาลแดงช่วยคนตกงานเยลา 3,000 โอเคแต่ถ้ามีลูกหนึ่งคนให้ 1,000 ค่ะเช่นอเมริกานะแต่มันยังมาทำลูกเยอะๆขอลูกคนเดียวก็พอนะมีลูกหนึ่งคนได้1,000โอเคอันที่หกใครมีนาจ้างชาวนาคนละ10,000บาทนะประมาณ12ชั่วโมงเป็นชาวนานะจะขาดทุนกำไรจะขายยังไงตกไม่เกี่ยวผัวได้10,000เมียก็ต้องได้10,000ค่ะนะอันที่เจ็ดใครมีเงินรัฐบาลเสื้อแดงจะให้คนจนยืมทำทุนทุกวิชาอาชีพจะเป็นช่างอะไรก็ได้นะมันหมดขอร้องอย่าเป็นทาสพออันที่แปด
แรงงานวันละ400 500จะต้องค่ะสายรุดนะคะขอบคุณมากค่ะก็เป็นความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายต่างๆนะคะก็เป็นการแนะนำค่ะสายข้าวค่ะสายที่2สวัสดีค่ะค่ะสายรุดนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะฟังเสียงในโทรศัพท์นะคะค่ะค่ะฮัลโหลค่ะเชิญค่ะฮัลโหลค่ะเชิญค่ะสามารถพูดได้เลยค่ะพูดได้แล้วนะคะค่ะคืออย่างนี้นะคะคือเมื่อกี้ถ้าดิฉันเดาไม่ผิดก็คงเป็นขาประจำคือลุงเล็กค่ะค่ะลุงเล็กคะตอนนี้เหมือนกับเราอยู่กับพวกโจรที่มาต้มประเทศชาติแล้วลุงเล็กคิดว่าโจรมันจะเลี้ยงพวกเราดีหรอคะดิฉันเห็นลุงเล็กอ้อนวอน 3,000 ตอนนี้มันก็เพิ่มให้ลุงเล็กแล้วนะคะถ้าตอนนี้ลุงเล็ก70ลุงเล็กก็ได้เพิ่มต้องมันอะไรนะ60ขึ้นไปมันให้500เพิ่มเป็น600ตามเลขอะค่ะถ้าลุงเล็ก70ลุงเล็กก็คงจะได้700อะค่ะลุงเล็กยังไม่พออีกเหรอคะที่ขึ้นตั้ง200นะคะค่ะก็คือดิฉันอยากให้ลุงเล็กเป็นคนมีความคิดดีลุงเล็กอย่าไปสร้างความหวังลมๆแรงๆกับมันเลยค่ะพวกมันเองมันก็จะเอาตัวไม่รอดแล้วเพราะว่ามันหลอกคนจนไปตายเยอะแล้วเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าเราจะทำยังไงเขาถึงจะเหมือนเกาหลีแต่คนเกาหลีเนี่ยเขาจะมีลักษณะอยู่อย่างนึงคือเขาก็จะเป็นคนจริงจังค่ะเท่าที่ดิฉันดูหนังเกาหลีแล้วก็รู้จักเกาหลีตอนสมัยดิฉันเด็กๆเพราะตอนนี้ดิฉัน60แล้วดิฉันรู้จักเกาหลีเพราะเกาหลีเล่นบอลเก่งค่ะนะคะชนะทุกทีดิฉันว่าเออเกาหลีนี่ลักษณะมันเป็นคนจริงว่าเล่นอะไรนี่มันเอาเป็นเอาตายเลยนะคะเรียกว่าเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็ยิ่งไปหลังๆนี่มาดูเขาสร้างละครนี่โอ้โหสุดฤทธิ์สุดเดชนะคะค่ะชิงจอมนางสุดอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะดิฉันก็ว่าเขาคือเรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยมันขึ้นมันจะขึ้นอยู่กับผู้นำทางศาสนาของเขาคือผู้นำทางศาสนาของเขาเนี่ยดิฉันก็ว่าเขาคือดูแล้วเนี่ยดิฉันว่าญี่ปุ่นไทยจีนนะคะคนทางเอเชียเนี่ยดิฉันว่าคงมาจากคนกลุ่มเดียวกันมาจากคนกลุ่มเดียวกันเพราะดูจากรูปร่างบุคลิกหน้าตาอะไรเนี่ยคล้ายๆกันเพียงแต่คนไทยมาอยู่ใกล้ความร้อนมากไปหน่อยก็เลยดำนะคะเลยดำแล้วก็ผิวพรรณจะมองดูเข้มข้นนะคะฉะนั้นดิฉันว่าสิ่งสำคัญเนี่ยเรามาทำไอ้คุณธรรมเนี่ยให้เหมือนกันดิฉันยังมานั่งคิดเลยว่าประเทศใดที่มีศาสนาเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องบ่งชี้เนี่ยศาสนาคือคำสอนของผู้รู้นะคะเพียงแต่ว่าเราตั้งชื่อถ้าผู้รู้ผู้นั้น อยู่ทางแถบยุโรปก็จะบอกว่าพระเยซูคริสต์ค่ะถ้าอยู่ทางออกมาทางตะวันออกหน่อยอย่างพวกอิหร่านพวกอะไรกับพวกมุสลิมพวกนี้ก็จะเป็นเรียกอีกแบบนึงส่วนทางเอเชียเราก็จะเป็นโชคดีมากคือมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรามีตรงนี้เราจะฉลาดเพราะว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความเป็นหนึ่งคือหยิบตรงไหนก็มาใช้ก็ได้ผลแต่ว่าเราจะเอามาใช้ไหมจะเอาจุดหัวใจตรงไหนจุดความสำคัญตรงไหนมาใช้เพราะดิฉันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของศาสนาเนี่ยดิฉันให้ไล่เนี่ยไล่ไม่หมดนะคะ87,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยแต่ว่าถ้าให้เอามาใช้แก้ปัญหาแต่ละจุดเนี่ยดิฉันว่าแก้ปัญหาได้ลุล่วงอะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเพิ่มเติมนิดนึงนะค่ะใช่ไหมฮะพูดพอดีท่านผู้ชมพูดถึงเรื่องศาสนาในเกาหลีเนี่ยนะเมื่อกี้ก็ลืมเล่าให้ฟังว่าเกาหลีเหนือและใต้มีลักษณะของการนับถือว่าทำแตกต่างกันค่ะคือปกติพื้นฐานของเกาหลีเนี่ยเขารับลัทธิขงจื้อเข้ามาเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมด้วยและการปกครองการเมืองการปกครองด้วยแต่ช่วงหลังพอมีการตั้งเกาหลีเหนือขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกาหลีเหนือก็ใช้ระบบแบบคอมมิวนิสต์ก็คือพยายามทำลายศาสนาให้หมดค่ะอาจารย์เหมือนกับในจีนที่ทำนะฮะส่วนในเกาหลีใต้น่ะศาสนาพุทธก็เจริญเติบโตแต่ว่าในปัจจุบันนี้เรียกว่าเกือบจะล่มสลายไปแล้วค่ะเพราะว่าศาสนาพุทธในเกาหลีใต้นั้นน่ะมันล่มสลายเพราะตัวของพระเนื่องจากว่าประพฤติต่างๆเช่นว่ามีการเก็บเงินให้กู้บ้างรับอมิตินจ้างต่างๆนานาถึงขนาดมีกองกำลังรักษาวัดเพราะวัดมีสตางค์เยอะฮะคนเกาหลีก็เลยไม่นับถือในที่สุดก็เลยแทบจะล่มสลายคนเกาหลีปัจจุบันเกาหลีใต้เนี่ย
20% เขียนในธรรมโนครัวว่าไม่มีศาสนาค่ะแล้วก็มีวัดอยู่แค่2วัดดังๆในกรุงโซเพื่อให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเท่านั้นเองค่ะอาจารย์ค่ะใส่ข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสามารถพูดได้เลยค่ะครับสวัสดีครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนะฮะรัฐบาลนะฮะค่ะก็ประชาชนตอนนี้ไม่กล้าไปไหนกันแล้วนะฮะเพราะข้าวของแพงเหลือเกินนะฮะแม้กระทั่งนะฮะจะขับรถจะไปไหนทีนึงเดี๋ยวนี้ก็คิดหน้าคิดหลังหมดเลยนะทั้งครอบครัวนะครับผมเลยนึกว่าอยากจะมีขอเตือนกับพ่อแม่พี่น้องหน่อยครับชั่วโมงนี้นะฮะรัฐบาลชุดนี้ผมก็ดูแล้วว่านับวันก็คงจะโกหกตอนแหลประชาชนไปได้เรื่อยๆนะฮะซึ่งมาบอกว่าน้ำมันไม่แพงสินค้าไม่แพงนะฮะก็ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องก็ดูเอาละกันนะฮะว่าทุกอย่างนะฮะตอนนี้เนี่ยนะรัฐบาลแก้ตัวไม่ได้แล้วเมื่อวานนี้มีการเรียกพวกรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยเข้าไปแล้วก็จะรีบให้มาทำงานนะฮะให้ไประงับไม่สินค้านะจะมาพูดกับประชาชนว่าจะถึงสิ้นปีนี้จะไม่ให้สินค้าขึ้นราคาอย่างนี้ก็ในเมื่อคุณบอกไม่แพงไม่ใช่เหรอแล้วคุณมากระตือรือร้นทำไมล่ะตอนนี้คุณแม้กระทั่งส่งรัฐมนตรีของคุณไปเนี่ยแม้กระทั่งไปตลาดเองเนี่ยเถียงไม่ได้เลยเพราะแม่พี่น้องข้าวของแต่ละอย่างไม่ว่าผักผลไม้หรือจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็แล้วแต่นะแม้กระทั่งปลาหรืออะไรก็แล้วแต่แพงทุกอย่างครับค่ะประชาชนตอนนี้บอกตรงว่ารับไม่ได้นะฮะบ่นกันมากเลยแล้วหลายวันนี้พ่อแม่พี่น้องสังเกตไหมฮะไอ้หน้าเหลี่ยมเงียบไปเลยเห็นไหมฮะค่ะตั้งแต่ที่เขามีการร้องเพลงดิสติกมีเดียนะประชาชนหลายคนเลยนะฮะผมเท่าที่ฟังดูจากกระแสแล้วเนี่ยประชาชนหลายคนเลยเนี่ยเขารับไม่ได้นะกับการที่มาร้องเพลงนี้แล้วบอกว่าช่างแม่มันอยู่นั่นน่ะนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะฮะตอนที่ไอ้พวกริ้วล้อของมันเนี่ยนะฮะที่ไปร้องเพลงสะดุดดีไอ้คุณเซนนี่ก็เหมือนกันประชาชนบอกตรงมันรับไม่ได้แล้วดูนะฮะจากหลายวันนี้เห็นไหมทหารเราไปเหยียบกับระเบิดแขนขาขาดกันมานะนะฮะพอจนอีกวันหนึ่งมาก็ได้เสียชีวิตลงพ่อแม่พี่น้องครับผมเองบอกตรงๆว่าเศร้าสลดหดหู่นะฮะกับทหารที่รักษาบ้านรักษาเมืองนะฮะต้องมาล้มเจ็บแบบนี้ทำไมนะผมอยากจะถามหน่อยว่าทำไมไอ้คนพวกนี้ทำไมมึงไม่ลองมาเหยียบกับระเบิดดูบ้างเนี่ยแล้วมึงไปร้องเพลงสรรเสริญไอ้ฮุนเซนดูบ้างเนี่ยว่าประชาชนเขารับได้ไหมค่ะนะฮะเพราะว่าพวกคุณเนี่ยนะไม่น่าที่จะอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยคุณก็รู้อยู่ว่าทหารที่เหยียบกับระเบิดเนี่ยก็เป็นพื้นที่ในประเทศของเรานะฮะตอนนี้ในขอบชายแดนของเราเนี่ยไม่มีความปลอดภัยนะครับผมอยากจะฝากบอกไว้ก่อนเลยนะมันอันตรายมากแล้วทุกวันนี้เนี่ยนะผมเองก็อยากจะถามไอ้พวกเสื้อแดงอีกอย่างนึงนะครับว่าพวกคุณน่ะนะฮะแม้กระทั่งดินแดงของประเทศไทยเราเนี่ยสูญเสียให้กับไอ้เขมรไปแบบนี้เนี่ยพวกคุณยังอยู่นิ่งเฉยดูได้ได้แบบไหนแล้วคุณมาอยู่ในประเทศไทยได้ยังไงผมถามหน่อยสิคุณไม่เคยคิดที่จะมาปกป้องชาติบ้านเมืองแบบนี้แล้วคุณไม่อายคนที่เขาออกมาเรียกร้องความถูกต้องความยุติธรรมอย่างนี้บ้างเหรอค่ะนะผมถึงบอกนะฮะว่าอย่าง13สยามไทยตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะเรียกร้องรายชื่อหนึ่งเสียงของท่านปกป้องชาติบ้านเมืองได้นะฮะผมอยากจะให้พวกคุณเนี่ยใช้สมองคิดหน่อยแล้วก็ช่วยกันออกมานะฮะมาประชาชนของแต่ละท่านเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะมาลงชื่อนะฮะแล้วก็เราจะได้ไปยื่นให้กับท่านบรรวิทย์และท่านบรรวิทย์ก็จะไปที่กรุงเทพนะฮะพ่อแม่พี่น้องครับฟังจากรายการนี้แล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องทุกวันนี้เนี่ยประชาชนเราเนี่ยนะฮะอึดอัดใจมากพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมฮะรัฐบาลชุดนี้มันได้คิดปกป้องชาติบ้านเมืองแบบไหนบ้างฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะวันนี้ดูจากไอ้ข่าวหนังสือพิมพ์หัวสีมันขึ้นมามันบอกว่าจะเอาไอ้ตู่นะฮะมาคุมอะไรฮะพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมฮะค่ะมันจะเอาขึ้นไปอยู่ถึงกระทรวงอะไรเนี่ยนะฮะมอทอ 1มอทอ2ผมยังไม่แน่ใจนะฮะแต่มอทอ2นี่คงได้แน่แต่เผลอๆนี่อาจจะเป็นมอทอ1แล้วก็ให้อยู่ดูแลความมั่นคงผมถามหน่อยคนอย่างไอ้ตู่คุณเอามาอยู่ความมั่นคงเหรอครับผมอยากจะถามหน่อยสิค่ะประชาชนรับได้นะครับผมอยากจะถามหน่อยท่านทั้ง3เอาอย่างนี้ถ้าผมแต่งตั้งขึ้นมาท่านทั้ง3รับได้มั้ยครับค่ะนะฮะมันอย่างเงี้ยดูแล้วบ้านเมืองอย่างงี้มันจะไม่คิดหายได้ยังไงผมอยากจะถามหน่อยไอ้รัฐบาลชุดนี้มันอยากที่จะแต่งตั้งคนไหนทำเพื่อมันเนี่ยมันแต่งตั้งให้หมดแล้วเดี๋ยวคอยดูนะอีกไม่นานนะแม้แต่ไอ้กี้คนหนึ่งไอ้แลมโบอีกคนหนึ่ง
คอยดูนะมันจะค่อยๆทำทีละทอดทีละทอดไปเพราะไม่พี่น้องคอยก็ไม่เชื่อแล้วคอยฟังดูแล้วกันว่ามันจะเป็นจริงไหมเดี๋ยวมันก็ต้องทวงกันแล้วว่าอ้าวนายแล้วผมก็ต่อสู้มาแบบนี้นายไม่ให้ผมบ้างเหรอมันก็ต้องไปขอทวงกันอย่างนี้คอยดูสิครับพ่อแม่พี่น้องแล้วชาตินี้บ้านนี้เมืองนี้ปล่อยให้คนไอ้พวกเอี้ยเอี้ยสารเลวอย่างนี้เนี่ยมาปกครองบ้านเมืองอ่ะประชาชนทุกคนคุณทนได้หรือครับค่ะถ้าทนไม่ได้นะฮะหนึ่งเสียงของท่านช่วยรีบกันออกมาหน่อยนะครับที่โคราชก็อย่าลืมนะที่โคราชก็ได้เยอะนะครับที่โคราชตอนนี้ไม่ต่ำกว่า 2-30,000 แล้วนะฮะเรียกรายชื่อนะเยอะมากนะฮะมาขอได้นะครับมาขอใบแบบฟอร์มนี่นะมาลงกรอกได้นะแล้วก็มาส่งคืนให้กับเราที่ของผมที่นี่นะหน้าคลองเมืองเนี่ยมาได้เลยครับค่ะตอนนี้มายื่นกันเยอะแม้กระทั่งที่บุรีรัมย์นะฮะตอนนั้นมาก็ได้ยินดูจากข่าวนี่นะ13เหลี่ยมไทยค่ะมายื่นให้ผมที่นี่วันนั้นเอามาทั้งหมด800กว่ารายชื่อนะฮะต้องขอบมือและชมเชยด้วยคนที่บุรีรัมย์นะฮะเอามาให้ผมอยู่นะแล้วก็ที่ต่างอำเภอแต่ละที่ก็โทรมาขอแบบฟอร์มนี่เดี๋ยวอยากจะให้ท่านช่วยโฆษณาหน่อยนะว่าแต่ละจังหวัดทั้งลำปางทั้งจังหวัดตรังนะครับวันนั้นก็โทรมาขอผมนะว่าอยากจะได้ใบแบบฟอร์มเนี่ยถ้าเขาอยากจะได้ทำแบบไหนนะเดี๋ยวช่วยบอกแล้วกันเนาะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณไทกรมีอะไรจะฝากคะสำหรับประเด็นที่คุยกันวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องดูสถานการณ์การเมืองของโลกด้วยเพราะว่าสถานการณ์การเมืองของโลกวันนี้นี่มันก็จะมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์ทางการเมืองภายในโดยเฉพาะการเข้ามาแทรกแซงทางกิจการภายในตามนโยบายทางการเมืองของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเขาก็พยายามหลายครั้งในการที่จะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของไทยถ้าหากว่ารัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์และก็ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยยังไม่ตั้งสติแล้วก็วิเคราะห์ให้มันดีจ้ะถ้าเกิดไปผิดพลาดไปเซ็นรับรองหรือไปเซ็นอนุญาตหรือไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เราเนี่ยกลายเป็นลูกไล่ของสหรัฐอเมริกาอีกเนี่ยเราก็จะถูกขนาบจากทั้งประเทศจีนซึ่งตอนนี้ก็ขับเคี่ยวกันอย่างหนักกับอเมริกาแล้วเราก็ยังจะกลายเป็นผู้สนับสนุนศัตรูของพี่น้องชาวมุสลิมซึ่งวันนี้เขาก็ประกาศชัดเจนว่าศัตรูของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกก็คือสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นการที่เราจะอยู่ในสถานการณ์นี้อย่างปลอดภัยและมั่นคงนะครับการวางนโยบายทางด้านต่างประเทศของรัฐบาลสำคัญแต่ผมเสียใจนิดนึงนะครับที่รัฐมนตรีต่างประเทศของเราท่านไม่ได้เดินในเรื่องนี้เลยเพราะว่าท่านห่วงแต่จะช่วยอดีตนายกรัฐมนตรีทำให้วันนี้นี่ไทยนะครับในฐานะประเทศที่เป็นที่ตั้งสำคัญทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียนประชากร500กว่าล้านคนไทยคือประเทศที่มียุทธศาสตร์ที่ดีเยี่ยมที่สุดเรามีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีที่สุดดีกว่าพม่าดีกว่าเวียดนามดีกว่ากัมพูชาและเราดีกว่าสิงคโปร์เพราะเราสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะขยายหรือศูนย์กลางในการผลิตได้วันนี้เราต้องวางประเทศไทยให้อยู่อย่างปลอดภัยเราอย่าเทน้ำหนักไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คือต้องยืนอยู่ให้เป็นอันนี้ผมเป็นห่วงเพียงแต่ว่าผมยังไม่เห็น เป้าหมายของรัฐบาลต่อเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับผมจึงเป็นห่วงเรื่องนี้ค่ะก็อยากจะฝากกับรัฐบาลเอาไว้นะคะให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องเกาหลีก็แต่ที่เรียนแล้วนะครับว่าคนเกาหลีเขามีทัศนคติที่ดีต่อคนไทยเช่นเดียวกับคนอิหร่านที่มีความสัมพันธ์กับเรามาต้อง400ปีฉะนั้นก็อยากจะให้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐนะครับขยายผลอันนี้คนไทยเองก็ยังไม่ทราบเลยนะว่าคนเกาหลีอายุ50ขึ้นไปเนี่ยเขาชอบคนไทยทั้งนั้นเพราะเราขาดตอนเรื่องประวัติศาสตร์ในขณะเดียวกับที่เกาหลีเนี่ยเขาสอนลูกหลานเขาเรื่องประวัติศาสตร์ดังนั้นถ้าเราขยายผลอันนี้ไอ้ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจก็ดีทางการเมืองก็ดีโดยเฉพาะยิ่งกับเกาหลีใต้นะก็จะทำให้เรามีความสัมพันธ์กันแนบแน่นยิ่งขึ้นแล้วก็จะส่งผลดีต่อประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล
แต่ส่วนของภาคเอกชนหรือส่วนของบุคคลเนี่ยก็ใช้ข้อเท็จจริงอันนี้ในการที่จะเป็นการบุกตลาดเข้าไปในเกาหลีทางด้านเศรษฐกิจได้นะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไว้เพียงเท่านี้ครับค่ะอาจารย์ค่ะก็เป็นเรื่องที่ท่านทุกท่านนะคะก็คงที่จะติดตามแล้วก็ให้ความสนใจนะคะเพราะว่าประเทศชาติของเราค่ะใครๆก็คงจะไม่อยากให้เกิดสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเนื่องมาจากว่าสงครามทุกสงครามก่อให้เกิดแต่ความสูญเสียกันนะคะมีการประชาสัมพันธ์นะคะบอกว่าที่ดินบริเวณชายแดนที่มีเอกสารสิทธิ์อยากจะให้ถ่ายอยากจะให้ถ่ายรูปนะคะให้ถ่ายภาพประกอบไปให้กับทางสารโลกด้วยนะคะก็จากแม่เหมาะลำปางค่ะก็เป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจนะคะแล้วก็ติดตามกันอยู่นะคะว่าประเทศชาติของเราจะเป็นอย่างไรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันคิดว่าทุกๆคนอยากให้ประเทศชาติของเราอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็สงบสุขนะคะเพื่อลูกหลานของเราค่ะทุกท่านสามารถที่จะร่วมสู้เพื่อบ้านเมืองได้ทุกวันค่ะกับช่อง13สยามไทยนะคะรวมถึงท่านหากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการส่งรายชื่อของท่านนะคะในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเสียงของท่านปกป้องอาณาเขตไทยได้ค่ะสามารถที่จะโทรติดต่อสอบถามมาได้ที่หมายเลข0831227013และ0831978608ค่ะติดตามชมรายการสู้เพื่อบ้านเมืองได้นะคะทุกวันและวันนี้ดิฉันพัชชาธนาฤกษ์พลตรีดร.อนุชาติบุญนาคและคุณไทยกรพลสุวรรณต้องขอบคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีค่ะ